สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้านะครับกับแฟนๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับประจําวันที่2พฤษภาคมนะครับ2567นะครับวันนี้จะสรุปข่าวการย้ายทีมให้กับแฟนๆก่อนนะครับ ผมนะครับขยมเรียบเรียงนะครับข่าวนะครับใหม่ๆให้กับหลายๆท่านนะครับผมต้องขอบคุณคำคอมเมนต์นะครับท่านอยากจะฟังเรื่องราวที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยนะครับผมก็จัดให้ตามนั้นนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลแต่วันนี้นะครับก็เอามาทำข่าวรวมให้กับแฟนๆก่อนนะครับโหวันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของ การย้ายทีมนะครับเริ่มติดตามกันได้เลยอย่างเมื่อคืนนี้นะครับสโมสรอาร์ไซนอนเนี่ยนะครับประกาศขายกาเบรียลเฮซุสเนี่ยความเคลื่อนไหวของอาร์เซนอนเนี่ยนะครับ,ราก,าก,บ,รบก็คือการการอะไรนะการาขายกาเบรียลเฮซุสแล้วก็จะเซ็นสัญญากับกิมินเนสนะครับซึ่งเป็นซานฮิโกกิมิเนสซึ่งเป็นกองหน้าของฟิเยน,นูตนะครับที่อันน้สล็อตคุมทีมอยู่นะครับ เรื่องราวมันมีเยอะมากเลยในอาร์ซนอนนะผมไม่ได้ทําข่าวให้ส่วนของอาร์ซนอลอย่างสเปอร์เนี่ยส,สเปอร์ก็ไปตามดิวเก่าของเขาอันโตนิโอนูเนสนะครับซึ่งก็เป็นในหนึ่งเด็กหนุ่มที่เก่งกาจมากนะครับอันโตนิโอนูเนสเป็นนักเตะของสโมสครคลับบุกนะครับก็ถือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องเหมือนกันนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับ เรามาดูละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับวันนี้เรื่องราวที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับขึ้นต้นด้วยเรื่องราวของสเปอร์นะครับสโมสรสเปอร์นะครับเป็นหนึ่งใน4ทีมในพ,พรีเมียร์ลีกนะครับที่ สนใจนะครับที่จะเซ็นสัญญากับอันโตนิโอนูอันโตนิโอนูซานะครับไม่ใช่อันโตนิโอนูเนสนะเรื่องราวของอันโตนิโอนูซานะครับเขาเป็นใครเขาเป็นนักเตะนะครับที่เล่นให้กับทีมชาตินอร์เวย์อันโตนิโอนูซานี่นะแล้วก็เป็นกองหน้าของสโมสครคลับบุกสวมเสื้อหมายเลข32นะครับทำไมอันโตนิโอนูซานะครับวัย19ปีถึงกลายเป็นเป้าหมายของสเปอร์ล่ะ นิสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าสโมสรสเปอร์เองนะครับและทีมในีพิมาริกได้สนใจเซ็นสัญญากับอันโตนิโอนูซาตั้งแต่ตลาดเดือนมกราคมนะครับในส่วนของอันโตนิโอนูซาเองนะครับก็เป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์แล้วนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับคือตอนนี้ถ้ามองไปที่คลับบุก๊กอันโตนิโอนูซาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดสำหรับคลับบุกละ นะครับอายุ19ปีนะครับทีนี้การเล่นในทีมชุดใหญ่เนี่ยของคลับบุกนั้นเนี่ยกำลังเติบโตนะครับตอนนี้เขานะครับเข้าสู่เขาเรียกกันว่าไงอะ่ะเริ่มโดดเด่นนูซาเริ่มโดดเด่นและก็ฉายแววเป็นกองหน้าระดับท็อปนะครับทีนี้ในส่วนของสโมสสสเปอร์เองเนี่ยได้ติดต่อในดีลของอันโตนิโอนูซาแล้วนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับในซัมเมอร์นี้ก็จะเป็นการย้ายทีม ที่มีโอกาสสำเร็จสูงมากเพราะว่าสเปอร์กับครับบุกนะครับได้ตกลงค่าตัวของอันโตนิโอนูซาไว้ที่37ล้านยูโรนะครับ37ล้านยูโรก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3 3 2 3 3ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับก็สรุปนะครับสโมสรสเปอร์นะครับกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวกองหน้าของครับบุกที่ชื่อว่าอันโตนิโอนูซ่านะครับก็ รอดูกันนะครับผมเชื่อว่าสเปอร์เนี่ยฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยนะครับซื้อใหม่หลายคนเลยนะครับเพราะว่าสเปอร์เนี่ยยังคงมีโอกาสลุ้นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฐานะโคต้าอัดับ5นะครับก็ลองดูเหตุการณ์กันต่อไปเนาะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนอาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็ผมก็เลยเอาขึ้นหน้าปกให้เลยนะครับเผื่อแฟนได้ปืนใหญ่เนี่ยนะครับกำลังจะหากองหน้าคนใหม่นะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลและสเปอร์นะสเปอร์และอาร์เซนอลเนี่ยนะครับกำลังเข้าแข่งขันในดิวของซานติเอโกกิมิเนสซานติเอโกกิมินเนสครับฤดูกาลนี้นะครับยิงนะครับ15ประตูนในฤดูกาลแรกนะที่ย้ายาจากสโมสรครูสมาอยู่กับฟีนูดเนี่ยนะครับแล้ววันนี้นะครับตัวของ ลูกทีมของอเน,นสล็อตไลน์นี้กลายเป็น1นศูนย์หน้าที่เขาเรียกกันว่าไงอ่ะคือในคือค่าตัวเลขในการเล่นฟุตบอลของเขาเนี่ยโดดเด่นโดดเด่นในหลีกฮอลแลนด์มากๆนะครับแต่ถ้าเป็นหลีกในในของโปรตุเกสเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่าตัวของอะไรนะวิกตอร์กิเบเลสอันนั้นก็เด่นเหมือนกันเขายิงได้40ลูกละแต่ถ้าเป็นลีกฮอลแลนด์ตอนนี้นะครับซานติโกกิมิเนสเนี่ย กลายเป็นหนึ่งในศูนย์หน้าที่ฮอตที่สุดในยุโรปเลยนะครับก็คงจะเก่งมาพอกับวิกตอร์กิลเคเรสเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดกันว่าใครมีโอกาสเซ็นสัญญาก,กับเขาได้ดีกว่าวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศผ่าน Sport Vintage นะครับรายงานว่าสโมสรน,นะครับที่ยื่นข้อเสนอนะครับในซัมเมอร์นี้แน่ก็คือสโมสรอาร์เซนอลและสเปอร์รวมถึงเอซิมิลานอยู่ด้วยนะครับ ค่าตัวของซานเชโกกิมเนสนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ36ล้านปอนด์นะครับซึ่งเชื่อกันว่านะถึงแม้ว่าสโมสรเฟยนูดเองอะ่ะไม่อยากขายนะแต่ดูเหมือนว่านักเตะนะครับก็ได้ไปอยู่ทีมใหญ่อะ่ะยิ่งอาร์ซอนมาเนี่ยนะครับเขาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็น่าสนใจมากเพราะว่าอาร์ซอนกำลังจะขายกาเบียลเฮสุสออกไปนะครับก็แจ้งเรื่องราวของซานเชโกกิมเนสนะครับค่าตัว 36ล้านปอนด์ใครเป็นเต็งหนึ่งอาร์สนอลน,นะครับแล้วก็สเปอร์จะกับเอซิมิลานจะแข่งขันในดิวนี้ด้วยนะครับค่าตัวกองหน้ารายนี้ไม่แพงนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสอน n ิวคาสเซิลกันบ้างนะครับวันนี้เรื่องราวของนิวคาสเซิลนี่ผมบอกเลยว่ามันหักหมุมเยอะมากแม้กระทั่งผู้จัดการทีมนะครับวันนี้เอาเรื่องของโทชินอาราบบโยโยก่อนนะครับ ล่าสุดนะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการปิดดิวนะครับโทชินอาราบบโ,โยโยในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับจากข้อมูลนอารันนิกสันนักข่าวนะครับเขาเขียนไว้ว่าโทชินอาราบบโยโยกับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับในฤดูกาลหน้านั้นเนี่ยเลฟเซนฟีเย่นด้วยนะหรือว่าพูลก,กับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยนะครับสนใจโทชินอาราบบโอโยแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า ข้อสเสนอนของนิวคาสเซิลเนี่ยสามารถที่จะปิดดีลของโทชินอาราบิโอโยได้นี่คือล่าสุดเลยนะผมเองตกใจเลยว่านิวคาสเซิลกำลังทำธุรกิจนี้ได้อย่างสุดยอดโทชินอาราบิโอโยนะครับตกเป็นข่าวกับสเปอร์ด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมดูเหมือนว่าทีมที่จะปิดลปิดดีลอะลายเซนของโทชินเนี่ยกลายเป็นนิวคาสเซิลนะครับ ทำไมต้องเป็นนิวคาสเซิลเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยการันตีตำแหน่งตัวจริงให้และก็ดูเหมือนว่าสเวนสเวนบอตแมนนะครับแล้วก็จะมารัสเซลเนี่ยรัสเซลนี่ก็มีโอกาสที่จะถูกขายออกไปนะครับในส่วนของสเวนบอตแมนเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บตึบเนี่ยมันจะต้องลองดูเหตุการณ์ยาวๆนะครับแต่โทชินอาราบิโอโยนะครับการเซ็นสัญญาแบบฟรีๆอย่างเงี้ยผมเชื่อว่านิวคาสเซิลไม่พลาดเดี๋ยวนี้หรอกเพราะว่าตามรายงานนะครับกฎทางการเงินเนี่ยนะครับนิวคาสเซิลติดอยู่เนี่ยเซ็นฟรีเนี่ย มันดีหมดเลยนะครับคือถ้าเกิดคุณยิ่งเป็นตัวรายได้สโมสรเนี่ยมันจะทำให้ผ่อนปลนกดทางการเงินได้นะครับเชื่อกันว่านะครับในในส่วนของโทชินเนี่ยที่นิวคาสเซิลปิดดิวเนี่ยจะปิดดิวอย่าบอกว่าปิดดิวกันเลยเดี๋ยวไว้รอออฟฟิเชียลก่อนคือนิวคาสเซิลเนี่ยครับก็จะปิดดิวโทวชินอาราบิโอโยได้ด้วยเขามอบค่าเหนื่อยให้ที่ประมาณ6ล้านปอนด์ต่อปี6ล้านปอนด์ก็ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่น 5,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นเหนื่อยระดับแสนปอนต์ต่อสัปดาห์โทชินเซนฟีอะนะครับฉะนั้นนิวคาสเซิลน่าจะปิดดีลของโทชินอาราบบีอโ,โยนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเชลซีเอ๊ะวันนี้ทำไมผมใส่เสื้อเชลซีมาก็วันนี้เขาปิดดีลครับเรื่องราวของเคนรีนะครับปาเอส เคลรี่ปาเอชคือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอลของสโมสรอ,อินดิเพนเดนเตวันเนี้ยปาเอชนี่นะเคนรี่ปาาเอชนักฟุตบอลวัย16ปีนะผมย้ำอายุ16ปีเอง16ปีก็เด็กม .4 บ้านเราเนี่ยเชลซี Chelsea ปิดดีวอ่ะนะครับทีนี้นะครับเรื่องราวของปาเอชกับเชลซีเนี่ยต้องยอมรับว่าที่ดีอินดิเพนเดนเตเนี่ยเอา อ่านชื่อสโมสรล,ล้นลิสติดเลยอินดิเพนเดนเต้เนี่ยนะครับเขาเก่งมากเป็นหนึ่งในกองกลางอัจฉริยะทีนี้เชลซีเซ็นได้ยังไงอะเด็ก16ปีเนี่ยนะครับ175ซนเมตรในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเชลซีนะครับเป็นสโมสรเนี่ยเขาบอกเลยว,ว่าปานเอชเนี่ยเป็นหนึ่งในกองกลางที่เก่งสุดในโลกขนาดเอนโซฟานาเดสก็ยังเอาไปแล้วนะครับทีนี้จะเอาปานเอชวัย15ปี16ปีเนี่ยอีกคนนึงนะครับ ค่าตัวในการย้ายทีมนะครับในซัมเมอร์นี้คือ15ล้านปอนด์ปาเอชจะกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดนะครับคือเขาเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูในฟุตบอลโลกนะครับในเกมกับโบลิเวียนี่แหละปาเอชคนนี้นี่แหละนะครับแล้วก็เขา,อาเอ๊ดเดี๋ยวสัญชาติสัญชาติไอ้อะไรนะเดี๋ยวลืมดูเลยเอกวาดอร์เล่นในกับทีมชาติเอกวาดอร์ตั้งแต่อายุ15ปีถึง16ปีแล้วทีมชาติชุดใหญ่ด้วย นะครับเล่นกับเกมโบลิเวียและยิงประตูได้ด้วยนะทีนี้ทำไมเชลซีถึงเซ็นสัญญากับปานเอชในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่าปานเอชคนนี้นะครับถูกเปรียบเทียบว่าถ้าอายุเท่ากับเรียวเมสซี่เนี่ยอายุ16ปีเนี่ยปานเอชเก่งกว่าเมสซี่และเก่งกว่าสเตปเทพเนมาด้วยเออมันก็มีเหตุมีผลที่จะเซ็นสัญญากับปานเอชเหมือนกันนะเชลซีอะ่ะคือเอาง่ายๆนะตอนนี้นะเชลซีปิดดีลละ15ล้านปอน นี่คือหนึ่งในผู้เล่นอายุน้อยที่สุดนะครับที่เชลซีค้นพบมาแต่เชลซีมีกฎทางการเงินอยู่แต่มันไม่ใช่ปัญหาของเชลซีหรอกเพราะอะไรเชลซี Chelsea เนี่ยนะครับตัวของเขาเองนะครับกำลังจะขายผู้เล่นออกไปจํานวนมากการเซ็นสัญญาดาวรุ่งอย่างนี้นะครับถือว่าโดดเด่นนะครับโดดเด่นแล้วก็ถือว่าเชลซีเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทีนี้มาเจาะอาชีพของเด็กคนนี้นิดน,นึงนะ เขาเป็นเด็กที่เกิดในเมืองเล็กๆนะครับที่ชื่อว่ากาวากายาคิวตอนอายุ5ขวบเนี่ยเล่นเยาวชนของสโมสรอะคอา,าเดเมีย a อัลฟาโรโมเรโนคือเล่นในอะคาเดมีละ5ขวบอะ5ขวบนี้เรายังไม่รู้เรื่องกันเลยนะแต่เด็กคนนี้5ขวบเล่นแล้วอะคาเดมีนะครับพอ11ขวบเนี่ยเข้าอินดิเพนเดนเต้เลยสโมสรใหญ่ 11ขวบเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณปออะไรอะ่ะ7ขวบนี้ปอสะปอหนึ่งเนาะ11ขวบก็ประมาณปอห้าเล่นกับอินดิเพนเดนเต้เลยนะครับถือว่าเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะเขามีคุณสมบัติที่เขาเรียกกันว่าเหมือนจะเก่งกว่าเมสซี่ในตอนอายุ16ปีอีกนะครับก็16ปี22วันยิงประตูปรวอดิศาสตร์ในเกมฟุตบอลโลก นะครับกับโบลิเวียนะครับก็สุดยอดมากเชลซีปิดดีนะครับยินดีด้วยรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของสโมสรนเชลซีอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรนเชลซีเนี่ยนะครับก็กําลังติดตามดีลของจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูของเอเวอเรตนะครับ สโมสรเชลซีเองอ่ะนะครับถ้าพูดกันแบบคําว่าซื้อผิดอะ่ะใช้ได้เขาเป็นสโมสรที่มีเงินแต่ติดกฎทางการเงินเพราะซื้อเยอะเกินมันคนละแบบเนาะแต่ทีนี้นะครับเมื่อเชลซีมีเงินเยอะเนี่ยนะครับเขากําลังจะขายผู้เล่นออกไปเยอะพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าตอนนี้นะผู้รักษาประตูคนใหม่ที่จะมาเชลซีก็คาดว่าจะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับซึ่งเหนียวหนึบกับเอวัตตันเลยนะครับเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติ อังกฤษมือหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของเชลซีเนี่ยนะครับในช่วงของตลาดนัดเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เขาลงตลาดแน่นอนเชลซีไม่พลาดหรอกนะครับแต่ว่าสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยจะต้องเกิดจากการขายผู้เล่นออกไปจำนวนมากเชลซีชื่นชมจอแดนพิกฟอร์ดอยู่แล้วแหล่งข่าวที่ผมอ่านนี้มาจาก TBR f o ฟุตบอลนะครับที r บีฟุตบอลเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยนะครับชื่นชม ผู้รักษาประตูของเอเวอเรตก็คือจอแดนพิกฟอร์ดมากถึงแม้ว่าเอเวอเรตจะมีปัญหาทางการเงินคือหนี้สินจํานวนมากก็ตามเอเวอเรตต้องขายโจลอดเบดเวตและต้องขายผู้เล่นสําคัญออกไปเพราะว่าต่อให้เอเวอเรตอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะหนี้เขาก็เยอะดังนั้นรายได้สโมสรน,นะครับที่จะต้องมาชดเชยเนี่ยเขาจะต้องขายผู้เล่นออกไปด้วยมันถึงจะไม่ผิดกฎทางการเงินต่อไปนะครับสรุปนะครับเชลซีจะเซ็นสัญญากับจอแดนพิกฟอร์ด ถึงแม้ว่าจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยนะครับจะมีอายุ30ปีแล้วก็ตามเขายังเหนียวหนึบก,กับทีมชาติอังกฤษนะครับค่าตัวในการย้ายทีมเชื่อว่าเชลซีเนี่ยจะจ่ายประมาณเกือบ30ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับขออนุญาตทักทายแฟนๆหน่อยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ซานติเอโกกิมิเนสใช่ไหมมีโอกาสได้นะครับ36ล้านปอนด์อาร์ซนอลเนี่ย กำลังจะขายกาเบรียลซุสเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับใกล้ละใกล้ละใกล้กละจะถึงละนะครับขออนุญาตไปที่ข่าวต่อไปก่อนนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับอ้าวถึงพอดีเลย <laughs> เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของกาเบรียลซุสครับบทความนี้นะครับเป็นบทความของเดอะมิลเลอร์ในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวแบบละเอียดเนี่ยคือกาเบรียลซุสวัย27ปีเนี่ย ฤดูกาลนี้นะครับค่าสีติในการยิงประตูของเขาเนี่ยถือว่าน้อยในช่วงเกมหลังๆกาเบรียลเฮซุสแทบไม่ยิงเลยแม้กระทั่งในเกมทีมชาติแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับกาเบรียลเฮซุสวัย27ปีเนี่ยถามว่าทีมไหนต้องการเขาเยอะมากอาเซนอนขายกาเบรียลเฮซุสเขาก็มีที่ไปดีๆทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกอะไรเราเขาบอกว่าวันนี้นะครับฤดูกาลที่น่าหง,งุดหงิดของกาเบรียลเฮซุสนี่นะครับก็น่าจะ จบลงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คายฮาวส t นะครับก็กลับมายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแทนเขานะครับทีนี้ในข่าวนี้เขาบอกว่าอาร์ซิโนนะครับได้ติดตามกองหน้าไว้หลายคนมากแต่คนที่เก่งจริงๆและค่าตัวถูกก็คือซานเดโกกิมเน e สของฟรีนูดซึ่งมีเป็นข่าวแรกที่หมุนขึ้นหน้าปกไงเขาตกลงค่าตัวกันที่36ล้านปอนอันนี้ยังต้องติดตามนะ ในส่วนของอีวานทนี่นะครับที่เป็นข่าวกับหลายๆทีมอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเนี่ยค่าตัวของอีวานทนี่อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ดังนั้นค่าตัวของกองหน้าคนใหม่ของแต่ละทีมอะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ทําไมถึงต้องขายกาเบรียลเฮสุสเพราะเวลานี้นะครับในส่วนของการเล่นฟุตบอลของกาเบรียลเฮสุสดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยยิงประตูอย่างสม่ําเสมอ จริงๆแล้วถ้าเกิดอาร์เซนอลนะครับยังคงยิงประตูถล่มทลายอย่างเงี้ยมีกองหน้าคนใหม่ที่ยิงมากกว่ากาเบรียลเฮซุสเนี่ยก็น่าจะโอเคกว่านะครับแล้วยังมีเบนจามินเซสโกอีกที่ยังคงมีข่าวกับอาร์เซนอลทีนี้ในส่วนของอาร์เซนอลจะขายกาเบรียลเฮซุสในราคาเท่าไหร่45ล้านปอนด์สโมสรอาร์เซนอลนะครับได้ตั้งค่าตัวของกาเบรียลเฮซุสไว้ที่45ล้านปอนด์ ในซัมเมอร์นี้นะครับก็รอดูกันนะครับเขาซื้อถ้าเขาจะยื่นซื้อวิกตัวของอะไรนะซานดิโกกิเวเนสเนี่ยซื้อ36ล้านปอนด์แต่ขายเฮซุส45ล้านปอนด์ยังไงก็มีกำไรนะครับก็แจ้งให้กับแฟนอาร์ซนอลนะครับแล้วก็แฟนอื่นๆทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ Antonio อันโตนิโออ่าไม่ใช่แต่แอนโตนซิวาเทโกซิวานะครับ เรื่องราวของเทียโกซิวากับสโมสรอนเชลซีเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการอำลาจากกันด้วยดีนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามถึงแม้ว่าเทียโกซิวาในซัมเมอร์นี้นะครับจะอายุ40ปีเขายังเล่นฟุตบอลได้อยู่แล้วก็เล่นได้ดีด้วยวันนี้นะครับข้อเสนอที่จะให้เทียโกซิวาเนี่ยอยู่ในลอนดอนต่อไปเนี่ยนะครับมาแล้วมี3ทีมจากลอนดอนยังไม่เปิดเผยชื่อ ยืนข้อเสนอให้แล้วนะครับท่านคิดว่าทีมไหนบ้างละ่ะผมมองว่าทีมในลอนดอนเนี่ยก็จะมีฟูลแลมมมีหลายๆทีมที่อยู่ในลอนดอนอย่างอย่างสเปอร์นี่คงไม่นะครับฉะนั้นนะครับเทโกโซิวาจะอยู่ในลอนดอนต่อไปทำไมเขาถึงไม่ไปไหนถ้าท่านไปอ่านบทความของโรมาโน,โน,าน่เช้านี้หรือจะอ่านบทความเต็มของที่ไหนก็ได้เทโกซิวาเนี่ยกับลูกๆและภรรยาเนี่ยต้องการอยู่ในลอนดอนต่อเหตุผลทาง,งครอบครัวนะครับ ฉะนั้นภรรยาของเขาเนี่ยนะครับปรารถนาที่จะให้ลูกๆเนี่ยเติบโตที่ลอนดอนน่าก็หมายความว่าคุณพ่อเนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุ40ปีในซัมเมอร์นี้ก็สามารถที่จะเล่นในในใน,ในทีมในลอนดอนได้ต่อไปนะครับอย่างฟูลแลมเนี่ยก็ได้อยู่อย่างสเปอร์ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะเชลซีอาจจะพลาดก็ได้นะปล่อยเทโกซิวาให้สเปอร์นะครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของการเล่นฤดูกาลนี้ให้จบกับเชลซีก่อน แล้วก็ประกาศอำลาเทรโกซิบาก็จะมีข้อเสนออย่างน้อยนะครับ3-4ทีมละก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์จินโยนะครับจอร์จินโยก็เป็นผู้เล่นกองกลางของสโมสรนอาร์ซนอนนะครับล่าสุดนะครับเดวิดออสตินนะครับก็ยืนยันนะครับว่าสโมสรนอาร์ซนอนนะครับก็ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับจอร์จินโยแล้วนะครับ คือสัญญาฉบ,บับใหม่ของจอร์จินโยเนี่ยนะครับผมแปะทวิตเตอร์เดี๋ยวผมจะแปะทวิตเตอร์ของเดวิดออสตินให้นะครับคือในสัญญาเนี่ยเขียนไว้อย่างนี้ครับเดวิดออสตินของเดอะแอตแลนติกเขียนไว้ว่าอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบวก1ปีให้กับจอร์จินโยก่อนเปิดบวก1ปีก่อนเลยนะครับการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะจะเป็นการเซ็นสัญญาแบบ18เดือนก็คือปีปีครึ่งอะแล้วก็มีออปชั่นบวก1ปีให้อีก คือตอนนี้สัญญาของจอร์จินโยมีบบกหนึ่งปีเอาโบ,าบกหนึ่งปีไว้ก่อนเลยแล้วก็มันจะเป็นสัญญาที่เซ็นใหม่ที่เขียนไว้ว่า18เดืนนอ,บบอกน,นกับอีกบกหนึ่งปีเนื้ความว่าจอร์จินโยอยู่กับอาร์เซนอลได้2ปียังต่านะครับเอาไว้ง่ายเลยจอร์จินโยเนี่ยจะอยู่กับอาร์เซนอลต่อได้2ปียังต่ําก็รอดูกันนะครับจอร์จินโย,ยยังเป็นขุมกําลังสําคัญนะเขามองกันว่าตอนนี้นะถ้าเกิดอาร์เซนอลยังรักษาผู้เล่นเก่าของเขาไว้เนี่ย แล้วเติมผู้เล่นเก่งๆพลังงานใหม่เข้าไปอ่ะเขามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์มาดูกันหน้าเหมือนเดิมนะครับก็นี่แหละครับวิธีการที่ทีมใหญ่ๆเนี่ยเลือกทํากันก็คือการเก็บผู้เล่นคีย์แมนไว้นะครับอย่างน้อยก็เอาดาวรุ่งเก่งๆมาเสริมพระดับพลังงานเอานะครับก็รอดูกันนะครับยินดีกับจอร์จินโยด้วยนะครับ18เดือนบวก1ปีนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของกาโชซีดรีอาบ้างนะครับผมก็จะสลับรสชาติไปอย่างนี้แหละนะครับเรื่องราวของเจโชเซ็กซี่นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับสโมสรออินเตอร์มิลานมาแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับอินเตอร์มิลานนะคว้าแชมป์กาโชซีดรีอาในฤดูกาลนี้ไปแล้วทีนี้ความห่างระหว่างสโมสรยูเวนตุสนะครับทีมเอซิมิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานเนี่ย มันห่างกันจริงๆนะทาไมถึงห่าง 1. การเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ทุกปีอิตอมิลานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วยังเก็บผู้เล่นชุดเดิมไว้อะแต่วันนี้นะครับเขาจะเสริมประสิทธิภาพการยิงประตูก็คือตอนนี้เขาจะปล่อยอเล็กซิสซันเชสออกแต่จะเติมด้วยโจชูสิกซี่ของบูรุญยาบทความนี้นะครับอยู่ในแกสตาเดโลสปอร์ตนะครับที่ผมกำลังอ่านอยู่เนี่ยแหละนะครับเขาเขียนไว้ว่า สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับจะเข้าร่วมแข่งขันกับยูเวนตุสในการเซ็นสัญญาก,กับโจโชเซซซี่เขายิงไป12ประตู4แอสซิสต์ในเกมเลีกแต่ฟอร์มการเล่นนะครับอดีตศูนย์หน้าของบาเยอร์มินิกเนี่ยคือคีแมนของโบูลอนยาบูลอนยาเองเนี่ยกำลังจะเสียโค้ดไปให้กับยูเวนตุสนะครับคือยูเวนตุสเนี่ยสู้อ่าสู้อินเตอร์มิลานไม่ได้แล้วก็สู้อเอซีมิลานยังไม่ได้ก็จะเอาโค้ดของของโบูลอนยานะครับชื่ออะไรนะ ที่เป็นข่าวกับแมนยูอ่ะคือบางทีผมจะไปนึกชื่อโค้ดออกมันก็ออกนะแต่พอลืมก็คือลืมนะครับใครนาเชอร์เทียโกมาต้า e ออกพอดีเลยเทียโกมาต้า e เนี่ยจะไปคุมยูเวนตุสและยูเวนตุสเนี่ยกำลังเจาโจโฉซิกซี่ไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะอินเตอร์มิลานจะตัดกําลังเลยอินเตอร์มิลานจะเซ็นสัญญากับโจโฉซิกซี่บูลอนยาได้ตกลงค่าตัวกับในดิวของโจโฉซิกซี่ไว้เท่าไหร่เนี่ยดิวเนี่ยแมนยูก็สนใจเนี่ย คำตอบคือ60ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ53ล้านปอนด์ประมาณ50ล้านปอนด์ประมาณนั้นแหละตัวเลขกลมๆสวยๆนะครับเนื้อหมายเขาว่าตอนนี้นะครับสโมสอรอินเ,เตอร์มิลานจะลงทุนครั้งใหญ่เขาจะปล่อยอเล็กซิสซันเชสออกไปนะครับก,ก็ตอนนี้นะอินเตอร์มิลานเนี่ยการเสริมโจโชเซ็กซี่เนี่ยเหมาะสมเพราะว่าสุดยอดเด็กคนนี้เล่นฟุตบอลนี่คือสุดยอดนะครับก็รอด,ดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับวันนี้เรื่องราวของคอนเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยนะครับวันนี้โมเซสไครเซโดเนี่ยผมจะแปะรูปในของโมเซสไครเซโดไว้นะคือโมเซสไครเซโดเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดให้กับสโมสรเชลซีทราบนะว่าวันนี้เขายังยอมรับเลยว่าเขาอยากเล่นเคียงข้างกับคอนเนอร์กาลาเกอร์ไปไปยาวๆคือต้องยอมรับว่าในซัมเมอร์นี้นะครับคอนเนอร์กาลาเกอร์มีโอกาสไปอยู่กับ สโมสรสเปอร์เนี่ยสูงมากเพราะเขาจะถูกขายไงแต่ทีนี้โมเซสไค y เซโดก็บอกนะครับกาลากเกอร์เนี่ยเป็นกัปตันทีมแล้วแล้วเขามีส่วนสําคัญกับการขับเคลื่อนสโมสรเชลซีมากๆไคลเซโดกล่าวนะครับว่าเราเป็นเพื่อนกันคอนเนอร์เหมือนเครื่องจักรคุณรู้ไหมนี่คือสิ่งที่ตัวของโมเซสไคลเซโดกล่าวผมชอบเล่นเคียงข้างกับคอนเนอร์และเอนโซคอนเนอร์นะครับมีลักษณะที่แตกต่างไป เขามีคุณภาพสูงมากแน่นอนสิ่งที่เป็นระดับพลังงานและด y n a มิของเกมเนี่ยเขาเพสซิ่งดุดันในส่วนของคอนเนอร์กาลเกอร์เนี่ยนะครับและเขาแสดงให้เห็นนะว่าเชลลแผงแผงกลางของเชลซีเนี่ยจำเป็นต้องมีคอนเนอร์กาลเกอร์การพูดของโมเซสไคเซโดครั้งนี้มีน้ำหนักนะแต่ว่าพอตเคยพูดก่อนแล้วคอนเนอร์กาลเกอร์เป็นผู้เล่นสำคัญต่อนาะคตเชลซีมากแต่เชลซีในทอตุรีเขาไม่สนหรอกเขาสนแต่ธุรกิจ หลักๆเลยนะผมเชื่อว่าแฟนเชลซี Chelsea เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะแฮปปี้กับสถานการณ์ของการคุมทีมของพอร์ตหรอกนะครับแต่นี่คือสิ่งที่โมเซสไกเซโดกล่าวจริงๆแล้วทีมเดียวที่มีโอกาสดึงคอนเนอร์กาลเกอร์ไปชัดเจนคือสเปอร์เพราะว่าผมทำข่าวสเปอร์เนี่ยมกราคมเขาแค่ไม่ยอมขายแค่นั้นเองนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับโมเซสไคเซโดพูดถึงลำดับความสำคัญของ คอนเนอร์กาลเกอร์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลกันบ้างนะครับวันนี้เรื่องราวของนิวคาสเซิลก็คือการเปลี่ยนโค้ดที่จะต้องจับตาดูสถานการณ์นะครับรายงานระบุนะครับจากฟุตบอล365นะครับผมแปะทวิตเตอร์ให้แล้วนะคือเรื่องราวของนิวคาสเซิลคือการแต่งตั้ง m มาริซิโอซาลีอดีตผู้จัดการทีมเชลซีมาทํางานนะครับคือวันนี้ซาลีนะท่านรูไม่อายุเท่าไหร่อ่ะ 65ปีแล้วยังทำงานโค้ดอยู่ที่ลาซิโออยู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหรอตัวของซารี่เนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าการทำงานที่นิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกนั้นเนี่ยตัวของเขาอะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพรีเมียร์ลีกมันขับเคี่ยวกันยังไงทีนี้นะครับเอ็ดดี้ฮาวเองเนี่ยจบฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าผลงานเขาคือนิวคาสเซิลร่วงยู่าแชมเป้รนลีกแล้วก็ไม่สำอาจจะจะต้องอยู่ในบอลยุโรปให้ได้ นั่นคือถ้าเกิดเขาจะอยู่ต่อได้คือนิวคาสเซิลต้องทําอันดับให้ดีที่สุดทีนี้นะครับในส่วนของเอ็ดดี้ฮาวเองเนี่ยแรงกดดันเพิ่มขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่านิวคาสเซิลจะชนะ4เกมจาก6เกมนะแต่เขาอยู่อันดับ7นะครับตามหลังแมนยูแต้มเดียวฉะนั้นบทสรุปสุดท้ายของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยถ้าไม่สามารถจบอันดับที่ดีที่สุดได้เอ็ดดี้ฮาวก็จะตกงานนะครับแล้วก็จะมีมร์เซอซารีเนี่ยนะครับซึ่งคุมสโมสรลาซิโออยู่แล้ว มาทำงานแทนนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องแทคกติกของซารีเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคนเก่งนะตัวของซารีเองไงน,นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับตุตโตมมคาโตเว็บไว้ว่าพร้อมที่จะผจญภยัยครั้งใหม่ในพรีเมียร์ลีกเพราะมันดึงดูดนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับก็จริงๆแล้วผมบอกแล้วว่าสรุปข่าวการย้ทีมเนี่ยก็จะมีหลายรสชาตินะครับ ก็จะมีเรื่องราวครบส่วนใหญ่นะครับเป๊ปกาดียล่านะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อคืนนี้น่าฟังนะเขาบอกว่ามีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่เขาคิดถึงมากเลยเป๊ปคิดถึงใครเป๊ปคิดถึงอิคายกุดกันนะครับเป๊ปกาดียล่าได้กล่าวว่านะครับวันนี้ผมก็ยังเสียใจเลยว่าการปล่อยซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งออกไปก็คือตัวของอิคายกุดกันนั้น เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป๊ปยอมรับเลยนะครับคือจริงๆแล้วอีกายกุโดกันเนี่ยเขาต้องการไปอยู่กับบาร์เซโลนาและว,วันนี้อีกายกุโดการก็เป็นกับทันทีบาร์เซโลนาเป๊ปก็กล่าวนะครับว่าวันนี้การเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับแมนซิตี้ก็คือการเซ็นสัญญากับเควินเดบรอยแล้วก็การเซ็นสัญญากับจอห์นโตนนี่คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจบริษัทในพิมพ์ดิของแมนซิตี้เลยคือเดบรอยเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆนะครับ รายงานจากมุนโดเดปอร์ติโวที่ผมกำลังอ่านอยู่เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเขาผมเสียใจยอยู่เดียวหนึง่งก็คือการปล่อยกุนโดกานออกไปจากสโมสรแบบไร้ค่าตัวเป๊ปนะครับก็บอกนะครับว่ากุนโดกานเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณมีเขาคุณจะเห็นว่าการเล่นฟุตบอลของเขามีผลกระทบกับทีมมากคำว่าผลกระทบกับทีมก็คือทีมคุณจะได้แชมป์คุณมีนักเตะอย่างกุนโดกานเนี่ยเขาทําให้คุณไม่ลืมเขา กุนโอการเล่นฟุตบอลเนี่ยทำให้คุณไม่ลืมเขาแต่สิ่งที่เราลืมก็คือเขายืนการไม่ต่อสัญญามันก็ทําอะไรไม่ได้คุนโอการเนี่ยยืนการกับเป๊ปเองนะครับว่าเขาไม่ต่อสัญญากับแมนซิเตี้เป๊ปก็ไม่ต้องการให้เกิดความว่างเปล่าในห้องแต่งตัวก็คือมันก็ต้องหาคนอื่นมาแทนนะครับเพราะว่านักเตะยืนยันไม่ต่อสัญญาเนี่ยกุนโการก็มาอยู่กับบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็ทําไป5ประตู 7แอสซิส s ในในลาลิก้านดูกาลนี้นะครับก็กุนโดกันยังเป็นกัปตันทีมอยู่ด้วยนะครับเป๊ปก็บอกเนาะนี่แหละคือความเสียใจของเขาที่กุนโดกันไม่ต่อสัญญานะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซินนะครับเมื่อกี้มีความเคลื่อนไหวในดิวของอาราบิโอโยไปแล้วใช่ไหมที่ปิดดิวนะครับ ทีนี้นะครับการเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ของนิวคาสเซิลเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอุสมันดิโยมงเดอุสมันดิโยมงเดนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวแกร่งนะครับก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนทีมชาติอา่าอะไรนะทีมชาติอะไรทำให้นึกไม่ออกเนี่ยไอวอรี่โคสเออไอวอรี่โคสทีนี้ดิโยมงเดนะครับ190เซนติเมตรอายุ26ปีนี่คือหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกคือเป็นดาวรุ่งอะ อายุ20ปีเก่งที่สุดในโลกนะครับความสูง190ซนเมตรนี่คือสุดๆเลยวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับอันนี้อ้างอิงจากเอโบลาสื่อในโปรตุกเกสนะสโมสรนิวคาเซินนะครับทราบเงื่อนไขของดิโอมงเดแล้ว80ล้านยูโรสำหรับเงื่อนไขาการปล่อยตัวคือวันนี้นิวคาเซินไปเจราจาแค่60ล้านยูโร50-60ล้านยูโรนิวคาเซิลไปเจราจา แต่สโมสสอนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับจะปล่อยดิโอมงเดในราคา80ล้านยูโรเท่านั้นก็คือราคาฉีกสัญญานะครับทีนี้ทำไมนิวคาสเซิลต้องการนักเตะเซนเต์แบ็กรายนี้เขาบอกว่านี่คือตำแหน่งที่ดีสุดเขาบอกว่าดิโอมงเดนี้นะครับการที่ได้สอบถามข้อมูลจากสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยสิ่งที่นิวคาสเซิลต้องกา้ต่อไปก็คือเซ็นสัญญากับเขาในเงื่อนไขการฉีกสัญญา ในส่วนของ Ebola เอโบลานี่ก็อ้างอิงว่านะครับสโมสรนเชลซีกับสโมสรอาร์ซอลเนี่ยก็เป็น2สโมสรที่สนใจดิโมอมงเน่ด้วยแต่นิวคาสเซิลเนี่ยนะครับต้องการที่จะปิดดีวนี้ให้เร็วด้วยการฉีกสัญญาไปเลยนะครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวของดิโมอมงเน่แล้วนะครับว่าจะย้ายทีมหรือไม่นะครับรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของซาอุดีโปราบกันบ้างนะครับไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า,าในซัมเมอร์นี้นะครับเรื่องราวของซาอุดีโปราบกเนี่ยคือเขาเนี่ยจะเอาโมซาล a าจะเอาเควินเดบรอยและจะเอาซอนเฮงมินของสเปอร์นะครับจะเอาซอนเฮงมินของสเปอร์นะครับคือตอนนี้นสื่อต่างประเทศนะครับผ่าน t ็อกสปอร์นะรายงานว่าสมโมสรสเปอร์นะครับ ต้องต้องรั้งต้องรั้งซอนถึงมินดีๆเพราะว่าอย่างมูซาลาเนี่ยนะครับดูดูการที่แล้ววันสุดท้ายเนี่ยร้อหล้านปอนด์นะสำหรับโมแล้ววันนี้โมเนี่ยให้ฟังในข่าวลิเวอร์พูลเลยเออเรื่องราวของโมนะผมจะแยกไปเลยทีนี้ในส่วนของซอนกับสเปอร์แล้วก็ซาอุดิโปรลีกเนี่ยรายงานจากเดวิดออสตินนะครับผมอ้างอิงจากเดียลิติกนะเขาบอกว่า ตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือพวกมุกลุ่มของโมซาล่าและซอนฮฮงมินเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายในซัมเมอร์นี้นะครับในเงิน2,000ล้านปอนด์นะที่เจ้าซูเปอร์สตาร์5คนเนี่ยผมเล่าข่าวนี้ไปแล้วในมุมมองนะครับสเปอร์ไม่ขายซอนฮฮงมินหรอกเพราะเขาไปกับตันทีมแต่อย่างไรก็ตามเงินมหาศาลสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้นี่คือสิ่งที่ สโมสรสเปอร์ต้องระวังนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ไม่ก็จะเก็บมูซาลาไว้แต่ฟันบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้ขายโมนะเออนล้วก็ว่ากันไปอย่างนะครับฉะนั้นลองจับตาดูดีลนี้ดีๆนะซอเฮึงมินกับซาอุดีโปลีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแดนิีเวีอ่ะจะใจแข็งพอหรือเปล่ารอดูกันนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับผมสัญญากับแฟนเลสเตอร์ซิตี้ไว้แล้วนะครับว่าจะนําเสนอข่าวเลสเตอร์ทุกคลิปในสรุปข่าวการย้ายทีมนี่แหละนะครับเรื่องราวสุดท้ายเป็นเรื่องราวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้การปล่อยผู้เล่นออกไปเนี่ยนะครับมีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่เล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายที่ชื่อว่าวิกเตอร์วิกเตอร์คิสเทนเซน วิกเตอร์คิสเตนเซนอายุ21ปีนะครับก็ไปเล่นให้กับสมูร์สบรุญญาเนี่ยเขายืมตัวจากเลสเตอร์นะตอนนี้นะครับบรุญญาเซเยสในการที่จะปิดดีลเขาทีนเนี้ยเลสเตอร์เนี่ยบรุญญาเขาขอเขาขอเลยว่าจาก17ล้านยูโรขอจ่าย15ล้านยูโรได้ไหมเออซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วละ่ะว่าจะปล่อยเขาเออกไปไหมนะครับ เพราะว่าเขาเล่น71%เลยนะใ,นให้กับบูลุญยาแล้วก็ทำไป4แอซิสจาก29เกมก็ถือว่าแบ็คซ้ายคนนี้ลงตัวคือก่อนหน้านี้เหมือนจะตกลงไว้ที่15-17ล้านยูโรไม่ได้แพงมากหรอกแต่ตอนจบเนี่ยจะจ่ายเท่าไหร่ก็กำลังตกลงกันอยู่นะครับสรุปก็คือเลสเตอร์มีโอกาสจะปล่อยนะักเตะรายนี้ออกไปนะครับที่ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าวิกเตอร คริสเตนเซนนะครับเล่นตำแหน่งแบ็กฝั่งซ้ายกองหลังนั่นแหละนะครับก็รอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมในเช้าวันนี้นะครับวันนี้ทําไมผมถึงทําให้ก่อนเพราะว่าเรื่องราวม,มันหลากหลายนะครับผมเองก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการให้กับแฟนๆ u t u b e เนี่ยได้ฟังมันหลากหลายมากขึ้นคือตลาดนักเตะเนี่ย เรารู้อยู่แล้วนะครับ30มิถุนายนคือวันที่นักเตะหมดสัญญาเนี่ยพอขึ้นวันที่1เปุ๊บเนี่ยฟีเอเยนเนก็เซ็นได้เลยตลาดก็เริ่มเปิดทํางานได้เลยนะครับแต่วันนี้การขายกาเบรียลเฮซุสการที่เชลซีเซ็นสัญญาก,กับปาเอชนะครับอายุ16ปีแต่เก่งมากนะครับนี่แคลเรื่องที่จะเกิดขึ้นในสเสมอสมอันี้เราจําเป็นต้องรู้ก่อนนะครับขออนุญ,ญาตตอบคําถามแฟนๆตอนสุดท้ายนะครับ ส่วนตัวผมคิดว่าอาร์เซนอลสมควรขายเฮซุสอ่าเนี่ยแฟนปืนใหญ่ก็บอกเหมือนกันนะครับก็สมควรขายจริงๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับจริงๆแล้วกับวีซุสเนี่ยถูกกาหนดราคาขายไว้ที่45ล้านปอนด์นะครับสวัสดีนะครับแมนยูจบอันดับ8ก็เอาไว้ดูนัดที่38นะครับเพราะว่าตอนนี้คือนิวคาสเซิลเองเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวก็ต้องพยายามนะตอนนี้ดีลของโตชินเนี่ยตกไปอยู่กับนิวคาสเซิลนะ นิวคาสเซิลให้อ่าเท่าไหรนะหกล้านยูโรต่อปีใช่ไหมประมาณ1น5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์สูงกว่าทุกทีมเลยฉะนั้นเขาจะปิดดีลตัวของอาราบิโอโยได้นะครับแล้วก็ในดีลของดิโอมงเดเนี่ยต้องจ่าย80ล้านยูโรถ้าไม่ติดกดทางการเงินนะผมว่านิวคาสเซิลนี่น่ากลัวมากเพราะว่าอะไรเงินเขาคือเป็นสโม,มสรที่รวยนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูเ็ดเดี๋ยวจะเป็นข่าวต่อไปนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในรายการนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงต่อไปนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ